สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่พิงกี้จะพาเด็กๆทุกคนมาทำแบบฝึกหัดในวิชาอัจฉริยะน้อยฝึกฝนชาวปัญญาแต่ก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดพี่พิงกี้มีเพลงสนุกๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนั่นก็คือเพลงรูปทรงต่างๆถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังพร้อมกันเลยนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพลงรูปทรงต่างๆแล้วพี่พิงกี้จะพาเด็กๆไปเล่นเกมตามหารูปทรงกันก่อนนะคะคุณครูจะพาเด็กๆทุกคนไปเล่นเกมตามหารูปทรงกันก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเกมนั้นเรามารู้จักชื่อของรูปร่างและรูปทรงที่คุณครูเตรียมมาก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากรูปที่1ค่ะรูปสามเหลี่ยมรูปที่2ค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่3ค่ะรูปวงรีรูปที่4ค่ะรูปหัวใจรูปที่5ค่ะรูปวงกลมรูปที่6ค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปที่7ค่ะรูปครึ่งวงกลมรูปที่8ค่ะรูป6เหลี่ยมรูปที่9ค่ะรูป5เหลี่ยมเด็กๆลองมาช่วยคุณครูนำรูปร่างและรูปทรงใส่ในตามบล็อกให้ถูกต้องนะคะเริ่มกันเลยค่ะหลังจากที่เล่นเกมสนุกไปแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดอัจฉริยะน้อยฝึกฝนชาวปัญญาเด็กๆทุกคนเปิดไปที่หน้า102ค่ะแบบฝึกหัดชุดที่99โยงเส้นจับคู่ชื่อเรียกรูปร่างรูปทรงกับภาพให้ตรงกันแล้วลากเส้นตามรอยประและระบายสีให้สวยงามค่ะเด็กๆมาดูกล่องข้อความทางซ้ายมือก่อนนะคะข้อที่1อ่านว่าวงกลมข้อที่2อ่านว่าสามเหลี่ยมข้อที่3อ่านว่าสี่เหลี่ยมข้อที่4อ่านว่าหัวใจข้อที่5อ่านว่าวงรีข้อที่6อ่านว่าดาวเด็กๆมาดูรูปทรงกับรูปร่างที่อยู่ทางขวามือค่ะรูปที่1เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปที่2เป็นรูปวงกลมรูปที่3เป็นรูปวงรีรูปที่4เป็นรูป
ดาวรูปที่5เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปที่6เป็นรูปหัวใจเมื่อเด็กๆได้รู้จักกล่องข้อความด้านซ้ายและรูปทรงทางขวาแล้วเรามาลากเส้นโยงเส้นจับคู่กันนะคะตัวอย่างเช่นกล่องข้อความที่1อ่านว่าวงกลมเด็กๆดูสิคะว่ารูปทรงรูปร่างทางขวามือรูปใดที่เป็นวงกลมว้าวเจอแล้วลากเส้นตรงจุดสีดำให้ตรงกันนะคะเมื่อทำเสร็จทุกข้อแล้วอย่าลืมลากเส้นตามรอยประให้สวยงามพร้อมกับระบายสีได้ตามจินตนาการเลยค่ะคุณครูก็ขอฝากไว้ให้เด็กๆตั้งใจเรียนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ